ทุกวันอยู่ทุกวันนี้ถ้าไม่มีทหารมีตำรวจเขาดูแลท่านจะนั่งอยู่นี้ได้ไหมท่านจะนั่งแบบนี้ได้ไหมขอโทษนะครับท่านลองไปหาสิ่งที่ดีๆนะมองด้วยสายตาสองข้างหูสองหูนะมันก็จะได้เห็นอะไรที่มันดีๆบ้างอะนะสรุปแล้วทั้งหมดที่ท่านพูดมาทั้งหมดไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดนะและไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องผมก็จำเป็นต้องพูดตรงนี้เพราะท่านพูดมาว่าผมว่าทำอะไรไม่สำเร็จทักเรื่องนะผมก็จำเป็นต้องชี้แจงนะครับก็ขอให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะถ้าแรงมาผมก็พยายามจะแรงน้อยกว่าท่านหน่อยเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าท่านต้องการผมโมโหให้เกียรติกันให้เกียรติเขาดูด้วยคำพูดถ้าอยากได้รับเกียรติจากคนอื่นก็ต้องรู้จักให้เกียรติคนอื่นเขาเหมือนที่จะได้เกียรติตัวเองถึงจะได้นะถ้าว่าโจมตีเป็นลักษณะที่การให้ร้ายการพูดจาส่อเสียดการพูดจาที่ดูแล้วมันไม่ใช่สุภาพบุรุษอ่ะผมไม่อยากฟังในสภานี้นะครับแต่ผมให้เกียรติสภาให้เกียรติท่านประธานให้เกียรติท่านสมาชิกทุกคนนะครับก็ผมจำเป็นต้องชี้แจงแบบนี้เพราะว่าผ่านมาชั่วโมงเนี่ยเต็มซึ่งมันไม่ใช่ข้อจริงนะ 100% เลยหลายอย่างมันดีหลายอย่างกำลังทำหลายอย่างกำลังแก้ไขแม้กระทั่งสมช.ตั้งมาเป็นอีกคณะหนึ่งขึ้นมาทำงานทางด้านเศรษฐกิจท่านก็บอกว่ามาเอาทหารมาทำอีกแล้วใช้คุณเดี๋ยวไปเป็นยังไงไปดูสิครับคำสั่งที่ตั้งมาเนี่ยมีสักกี่คนที่เป็นทหารอยู่ในนั้นน่ะในเมื่อสมช.มีหน้าที่ในการดูแลความมั่นคงและดูแลในเรื่องของภัยคู่คามในรูปแบบใหม่ในทุกๆเรื่องหน้าที่เขาคือการกำหนดยุทธศาสตร์ว่าเราจะเดินหน้ายังไงในสถานการณ์ที่มีความมั่นคงมาเกี่ยวข้องถ้าท่านทำงานไม่เป็นไม่รู้เรื่องตรงนี้ท่านก็พูดแบบท่านพูดนั่นแหละนะครับผมก็ทราบดีว่าท่านคงชื่นชมหลายคนที่เคยทำงานมาก่อนว่าดีกว่าผมโน่นนี่ไม่เป็นไรครับก็เอากลับมาให้ได้กันแล้วกันขอบคุณครับสวัสดีครับ